โฆษกพรรเพื่อไทยเข้าร้องทุกข์กับตํารวจกองปราบปรามนะคะให้ดําเนินคดีกับสองบุคคลที่เผยแพร่เอกสารใส่รายผู้สมัครสอสระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพักในคดีซุกหุ้นส่งผลต่อคะแนนนิยมของทางพักค่ะ นายพร้อมพงศ์นพริ์โฆษกพักเพื่อไทยเดินทางเขอาพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายแก้วสันอติโพธิอดีตคอตสอและนายแพทย์ตุลสิทธิทสมบงการนำกลุ่มเสื้อหลากสีกรณีร่วมกันเผยพระเอกสารที่มีเนื้อหาใส่ร้ายนางสาวยิ่งรักจินวัตรผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งพักเพื่อไทยกรณีให้การเท็จในชั้นศาลคดีสุกข,ขุ่น โดยเห็นว่าการกระทำนี้มีเจตนาหวังผลทางการเมืองเพื่อสกัดการพักเพื่อไทยและนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ประชาชนเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพักและผู้สมัคร อันมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงและใส่ร้ายด้วยความเท็จจึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามาตรา 326, 328และ83รวมถึงยังเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วงเล็บ1และเป็นการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา53วงเล็บ5 ทางด้านนางสาวยื่งรักชินวัตรสรสระบบบัญชีร,ร,รายชื่อลำดับที่1นึ่งพักเพื่อไทยกล่าวว่าพร้อมให้ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายและพร้อมที่จะชี้แจงแต่ต้องมีความเป็นธรรมให้ด้วยเพราะข้อกล่าวหาที่ได้รับจากกลุ่มที่เคลื่อนไหวนั้นยังไม่เกิดเป็นคดีแต่กลับถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิดแล้ว